แต่ว่ามาดูเรื่องนี้ก่อนฮะเป็นข่าวสะท้านสะเทือนช่วงบ่ายเกิดมาเพิ่งเคยเห็นีนพาดหัวของท็อปนิวออนไลน์อะไรเอ่ยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออดอ <c oughs> งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน65กับงวดวันที่16ตุลาคม65 <c oughs> เปรียบเทียบกันนะฮะ16ตุลา65คืองวดที่แล้วรางวันที่1613106 <c oughs> ด้านซ้ายนะฮะ แล้วก็รางวัลที่หนึ่งงวดวันนี้1พฤศจิกาหกห้าเก้าหนึ่งสามหนฮะบ้านนะเห็นอะไรไหมเฮ้ยมันพลาดแค่เลขตัวเดียวเองนะแค่ตัวหน้าที่ต่างกันฮะแล้วมันกลับหัวด้วยนะจาก6เป็น9ค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องตลก6.9เก้านะฮะคนนี่ฮือหากันทั้งบางหหนึ่งสามหงศูนย์หงวดที่แล้วงวดนี้มา เปลี่ยนจาก6เป็นเลข9พลิกลกับหัวขึ้นไปออแล้วก็13106เหมือนเดิมโอ้คนลุกเลยแม่รางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วกับงวดที่นี้ผิดแค่เลขหน้าตัวเดียวค่ะแล้วแค่กลับหัวด้วยออในวงการหวยอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญวงการใต้ดินนะฮะ์ f เฟซบุ๊กบอกว่ารางวัลที่หนึ่งงวดนี้ต้องบอกว่าเลขเก่ารวยใหม่มนี่สำนว,นวนวงการเขาเนคะ่ะเลขเก่ารวยใหม่ถ้าใครซื้อกลับ6เป็น9ก็รวยอีกรอบ บ้าไปแล้วเออแต่มันจะมีคนซื้อเหรอพี่หนุ่มอาจารย์อานนทศักบวรวิทย์ท่านเป็นนักสถิติไงค่ะนะตามทฤษฎีความน่าจะเป็นเป็นไปได้ยากมากที่จะตรงกันถึง5หลักหรือหนึ่งในสิบยกกำลัง5มีโอกาสน้อยมากคือหนึ่งในแสนที่จะออกแบบนี้<อ>นี่อาจารย์อนนทศกบวรวิทย์นะ อาจารย์สอนสถิติประยุกต์นะฮะใช้หลักสถิติเลยนะแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์นะในเ c e b o o k อาจารย์อน,นุน์อันนี้ไม่ใช่หลักสถิติใช้หลักสตอรี่ม,มีคนมาคอมเมนต์ว่านะอันนีเน้เป็นการเป็นการเปิดเผยตัวเลขหลังจากที่หวยออกนะ,ะนะรอะเก้าเสด็จสวรรคต1ิบสเดือน10ตุลาครบรอบ6ปีเท่ากับ9 1้าหนสาม ก็คือ9-1-3-1-0-6งวดนี้โอ้แล้วทรงครองราช70ปีก anyway> ็คือเลขท้าย2ตัว70อ๋องวดนี้อีกเหมือนกันน่าจะมีคนถูกเยอะนะครับอันนี้คนคนที่มาคอมเมนต์ใต้เฟซบุ๊กอาจารย์อานนท์ค่ะแต่ว่ามาพูดหลังจากหวยออกไงนะแต่ว่าผูกโยงแล้วเนี่ยตัวเลขก็ใช่เลยนะนะเพราะฉะนั้นคาใจคนจำนวนมากคาใจถึงขนาดว่าวันนี้ในแฟนเพจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องออกมาชี้แจงเลยฮะพันโทนหนุนสันสนาคมพอ,อ,อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการเปิดเผยนะฮะว่าการออกรางวัลงวดวันที่1พฤศจิกายนรางวัลที่1เลขที่ออก913106นั้นการออกรางวัลของกองสลากเป็นไปตามมาตรฐาน ISO นะ9001 2015มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตัวเลขที่จะออกนะั้นมีโอกาสเท่ากันทุกตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขที่เพิ่งออกในงวดที่ผ่านมาหรือเลขที่ซ้ากันทั้ง6หลักดังนั้นจึงไม่มีใครทราบหมายเลขที่จะออกรางวัลล่วงหน้าได้ทุกหมายเลขมีโอกาสออกได้หมดนะฮะส่วนผอ,อโรงพยาบาลราชวิถีฮะคุณหมอจินดาโรจนะเมทินท่านเป็นประธานกรรมการออกสลากงวดนี้ท่านยืนยันเลยนะว่าอุปกรณ์และขั้นตอนกระบวนการออกรางวัลสลาก ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบอุปกรณ์ให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นว่าการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากเป็นไปด้วยความโปร่งใสทุกประการนี่ทั้งพอออกกองสลากทั้งประธานกรรมการออกมวดนี้ต่างออกมายืนยันกันแล้วแต่ ก็แล้วแต่เชื่อได้แน่นะวิกันแล้วแต่คือความเชื่อคนมันห้ามลาบากกันนะแต่ว่าท่านก็ยืนยันมั่นเหมาะแล้วมันไม่มีหลักฐานอื่นเลยนะเพราะเราถ้าเราไปดูการถ่ายทอดส่วนาก็ถ่ายทอดไงก็ทําปกตินั่นแหละเดี๋ยวงวดหน้าดิฉันเอาบ้างกับแค่เลขหลังสุดก็เตรียมถูกกินไ้ได้เลยเตรียมถูกกินไว้ได้เลยส่วนงวดนี้ฮะในสลากดิจิตอลนะงวดที่ผ่านมาก็คืองวดหนึ่งพฤศจิกายน ต้องใช้คำว่าง,งวดที่ผ่านมาเพราะตอนนี้เขามองถึงงวดหน้ากันแล้วอดีตนะมันเป็นอนดีตไปรางวัลที่หนึ่งนะฮนะ14ใบเลยทีเดียวคนระสลากดิจิตอลนะถูก14ใบนะค่ะที่ซื้อผ่านสลากดิจิตอลเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง14ใบเป็นเงิน8 4ล้านมีอยู่หนึงคน10ใบโหพี่60ล้านบาทเอาไปเลยพี่ซื้อเลขเดิมกับตัวหน้านีะนะ อันนี้สลากดิจิตอลนะเ oh. อะอเออเขาอาจจะไม่ได้คิดเลยนะซ้ำนะผมว่านะเอออาจจะไม่รู้ไงว่างวดที่แล้วออกอะไรคือเราไม่ทราบไงนะแล้วก็ส่วนอีก4ใบเนี่ยเป็นของผู้โชคดี2รายฮะแบ่งกันไปคนละ12ล้านนะส่วนงวดหน้า16พฤศจิกายนสลากดิจิตอลจะมีทั้งหมด14ล้านกับอีก9 29000ใบฮนะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดเนี่ย29,858รายเขาก็เอาสลากมาจากกองสลากนั่นแหละเอามาขายในระบบดิจิตอล mm hmm. แล้วก็ขายในราคา80บาท นะ <c oughs> uh, เพราะฉะนั้นก็ใครอยากที่จะแก้มือหรือมีวิธีการคำนวณมีสตอรี่ใหม่ก็เชิญพิสูจน์ตัวเองได้ <c oughs> นะแต่กองสลากยืนยันมงวดนี้โปร่งใสทุกประการ <c oughs> นะศิลปินแห่งชาติอาจารย์สุรชัยจันทิมาทรอ,อันนี้ไม่รู้ท่านโพสเรื่องอะไรนะ <c oughs> แต่ว่าอยู่ๆท่านก็โพสเรื่องนี้ขึ้นมานะแทงเท่าไหร่ก็ไม่ตาย งวดหน้าแทงซ้ำอ,อีกโอยเดาไม่ยาก <laughs> อาจากนางาคารวันเออเดาไม่ยากจจงางคารวันเป็นนักแทงนะแล้วจะมีลูกแว่นด้วยนะมีลูกแว่นด้วย <laughs> โอ้โหนะ <laughs> อันนี้เป็นข่าวฮือฮาช่วงบ่ายวันนี้ฮะ